Smart Thinking วิธีคิดเหนือชั้นของคนธรรมดาโดย Art Markman EP 2สูตรการคิดอย่างฉลาดวันหนึ่งลูกชายของผมกำลังทำการบ้านเขาจ้องมองแผนภาพวงจรอันเรียบง่ายที่เป็นภาพแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับตัวต้านทานและหลอดไฟคำถามข้อหนึ่งที่เขาตอบไม่ได้คือจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสไฟฟ้าในวงจรถ้าตัวต้านทานตัวเดิมถูกเปลี่ยนเป็นตัวต้านทานตัวใหม่ที่มีค่าความต้านทานสูงกว่าพอดีวันนั้นเขาไม่ได้เข้าเรียนและไม่เคยเรียนเรื่องไฟฟ้ามาก่อนจึงได้แต่จ้องแผนภาพนั้นอยู่นานหลายนาทียังไม่เข้าใจลูกชายผมตกอยู่ในภาวะที่นักจิตวิทยาเรียกว่ามืด8ด้านซึ่งเป็นคำสวยหรูที่ใช้บอกว่าเขากำลังติดแงกอยู่กับปัญหาหลักสำคัญข้อหนึ่งของการแก้ปัญหาที่ดีคือการรับมือกับภาวะมืด8ด้านนี้ให้ได้แต่ลูกชายผมดูจะไม่เป็นอย่างนั้นเขานั่งหน้าบึ้งอยู่ที่โต๊ะสายตาเริ่มเหม่อลอยโชคดีที่ตอนเป็นเด็กผมเคยเรียนทฤษฎีไฟฟ้ามาบ้างจากการสอบขอใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารผมจึงรู้คำตอบของโจทย์ข้อนี้แต่ในฐานะผู้ปกครองผมไม่อยากเฉลยคำตอบให้ลูกรู้ผมจึงสวมวิญญาณนักปราชญ์ก่อนจะเข้าไปช่วยเขาหาคำตอบผมขอให้เขาอธิบายปัญหาให้ฟังแต่เขาทำได้แค่อ่านคำถามแบบแทบจะคำต่อคำเมื่อผมถามว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าบ้างเขาก็อธิบายถึงการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรขั้วลบของแบตเตอรี่ไปยังขั้วบวกผมถามต่อว่าตัวต้านทานทำหน้าที่อะไรเขาก็ตอบว่ามันทำให้อิเล็กตรอนไหลผ่านวงจรยากขึ้นจากนั้นผมจึงถามว่าเขารู้จักอะไรอย่างอื่นที่ไหลได้ไหมเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าน้ำผมเลยบอกให้เขาลองนึกถึงน้ำที่ไหลผ่านสายยางถ้าสายยางมีสิ่งต้านทานการไหลของน้ำอยู่จะเป็นอย่างไรเขาจึงนึกถึงการงอสายยางที่เขาเคยทำกับพี่ชายตอนผมกำลังรดน้ำต้นไม้หรือล้างรถแล้วเขาก็ตระหนักอย่างรวดเร็วว่าการเพิ่มค่าความต้านทานให้สูงขึ้นก็เหมือนกับการทำให้สายยางงอมากขึ้นน้ำจะไหลน้อยลงเมื่อมีแรงต้านทานมากขึ้นความหงุดหงิดของเขาอันตรธานหายไปเขากลับไปทำการบ้านต่อโดยแก้โจทย์ที่เหลือในหน้านั้นด้วยการนึกถึงสายยางแทนที่จะเป็นวงจรไฟฟ้าลูกชายของผมทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับที่เจมส์ไดสันทำแต่เป็นในแบบของเขาเองเขาใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาช่วยแก้ปัญหาใหม่เช่นเดียวกับไดสันที่นำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นมาใช้ตัวอย่างนี้เน้นองค์ประกอบสำคัญ2อย่างของสูตรการคิดอย่างฉลาดนั่นคือคุณต้องมีความรู้คุณภาพสูงและหาความรู้ดังกล่าวเจอเวลาที่ต้องใช้ลูกชายของผมตกอยู่ในภาวะมืด8ด้านเพราะหาข้อมูลที่ตัวเองมีและเชื่อมโยงกับปัญหานั้นไม่เจอเมื่อผมแนะนำให้เขาสร้างคำอธิบายปัญหาขึ้นมาใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือการมองปัญหาในมุมมองใหม่ผมก็ช่วยให้เขาคิดถึงน้ำที่ไหลผ่านสายยางได้และเนื่องจากเขาเข้าใจว่ากระแสน้ำจะได้รับผลกระทบอย่างไรถ้ามีการงอสายเขาจึงสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของตัวต้านทานที่มีต่อกระแสไฟฟ้าในกรณีนี้ลูกชายของผมไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ด้วยตัวเองเขาต้องการคนช่วยชี้แนะเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาต่อไปได้โดยทั่วไปแล้วภาวะมืด8ด้านมักทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจเพราะคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปความรู้สึกเหมือนติดแงกอยู่กับปัญหาย่อมทำให้รู้สึกเครียดและกังวลความรู้สึกเช่นนี้เวลาพยายามแก้ปัญหานั้นไม่ได้ช่วยให้คิดออกเลยการแก้ปัญหาอาจทำให้เครียดอยู่บ้างส่วนหนึ่งก็เพราะคุณมีนิสัยการคิดมากมายที่คุณสร้างขึ้นมาตลอดหลายปีผ่านการฝึกคิดแย่หน่อยที่นิสัยบางอย่างก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการคิดอย่างฉลาดเลยนิสัยการคิดของคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางความคิดแบบตายตัวที่คุณมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เกิดจากเวลาหลายปีที่คุณไปโรงเรียนทั้งยังได้รับการตอกย้ำโดยการคิดทั้งหมดของคุณนับตั้งแต่นั้นมาการคิดอย่างฉลาดต้องอาศัยการสร้างนิสัยใหม่ๆที่
ที่ช่วยเติมเต็มนิสัยเดิมซึ่งเคยนำความสำเร็จมาให้คุณและยังต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างที่ขัดขวางไม่ให้คุณคิดอย่างฉลาดเวลาที่คุณอยู่ในภาวะมืด8ด้านคุณต้องพึ่งนิสัยที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งที่ผมทำเพื่อช่วยลูกชายคุณต้องพัฒนานิสัยที่จะทำให้ตัวเองได้ความรู้คุณภาพสูงและหามันเจอในเวลาที่ต้องการใช้ถ้านำตัวอย่างเรื่องราวของไดสันแฟร์เฮิร์ตส์เอดิสันบรรดาเซียนหมากรุกหรือแม้กระทั่งลูกชายของผมมากรันกรองดูคุณก็จะได้สูตรการคิดอย่างฉลาดดังต่อไปนี้การคิดอย่างฉลาดต้องอาศัยการสร้างนิสัยที่ฉลาดเพื่อให้ได้ความรู้คุณภาพสูงและนำความรู้ไปใช้บรรลุเป้าหมายมีตัวอย่างอันยอดเยี่ยมมากมายที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของสูตรการคิดอย่างฉลาดตัวอย่างอันยอดเยี่ยมและเป็นที่รู้จักดีของการใช้นิสัยที่ฉลาดเพื่อรับมือกับภาวะมืด8ด้านมาจากโลกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงปลายทศวรรษที่1960นักเคมีประจำบริษัท 3M อย่างสเปนเซอร์ซิลเวอร์กำลังมองหากาวที่ติดแน่นทนทานแน่นอนว่าไม่ใช่กาวทุกสูตรที่เขาทดลองจะได้ผลดีแต่มีอยู่สูตรหนึ่งที่ล้มเหลวไม่เป็นท่านอกจากจะไม่ได้ทำให้พื้นผิวของวัตถุติดกันแน่นแล้วมันยังเหนียวเหนอะหนะอีกด้วยกาวนี้ช่วยให้วัตถุติดกันได้ชั่วครู่ก็จริงแต่คุณก็สามารถดึงวัตถุเหล่านั้นออกจากกันได้อย่างง่ายดายซิลเวอร์รู้สึกว่ากาวชนิดนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับอะไรสักอย่างแต่ยังนึกไม่ออกว่าอะไรเขารู้สึกมืด8ด้านแต่แทนที่จะยอมแพ้ซิลเวอร์กลับพูดถึงกาวนั้นให้เพื่อนร่วมงานฟังทุกครั้งที่มีโอกาสจนติดเป็นนิสัยนั่นเป็นตอนที่เพื่อนร่วมงานของซิลเวอร์อย่างอาร์ตฟลายก้าวเข้ามามีบทบาทฟลายเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ซิลเวอร์เล่าเรื่องกาวแรงยึดติดต่ำของเขาให้ฟังตอนนั้นฟลายกำลังพยายามแก้ปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอยู่พอดีปกติแล้วเขาจะใช้กระดาษเป็นที่ขั้นหน้าหนังสือเพลงสวดแต่พอเปิดหนังสือออกกระดาษนั้นก็ร่วงลงมาเป็นประจำเขาไม่อยากใช้เทปกาวติดที่ขั้นหนังสือเข้ากับหน้ากระดาษเพราะมันอาจทำให้หน้ากระดาษเสียหายฟลายจึงลองเอากาวแรงยึดติดต่ำที่เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังมาติดบนเศษกระดาษและพบว่ามันใช้งานได้ดีมากโดยช่วยทำให้ที่ขั้นหนังสือติดอยู่กับที่โดยไม่ทำให้หน้ากระดาษเสียหายต่อมาในปี1980บริษัท 3M ก็ได้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้เข้าสู่ตลาดในฐานะกระดาษโน้ตที่ชื่อ Post-it ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะนึกภาพออกว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากปราศจากมันตัวอย่างอันยอดเยี่ยมอีกเรื่องของการใช้ความรู้คุณภาพสูงมาจากผลงานการประดิษฐ์ของวิศวกรชาวสวิตอย่างจอร์ดเดอเมสโตรทีแรกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ออกมาแต่เวลาที่เขาออกไปล่าสัตว์กับสุนัขของตัวเองทีไรเมล็ดผักกระชับมักเกาะติดตามขนสุนัขและเสื้อแจ็คเก็ตของเขาเป็นประจำเขาจึงต้องเสียเวลาแกะเมล็ดที่ติดหนึบออกแต่แทนที่จะทำไปบ่นไปด้วยความรำคาญเขากลับสงสัยและอยากรู้ว่าทำไมมันถึงติดสุนัขได้แน่นขนาดนั้นเดอเมสโตรจึงนำเมล็ดบางส่วนไปส่องกล้องจุลทรรศน์และพบว่ามันเต็มไปด้วยตะขอเล็กๆขนของสุนัขนั้นพันกันยุ่งเหยิงและขดเป็นวงมากมายเมื่อตะขอเหล่านี้ไปเกี่ยวกับขนสุนัขที่ขดเป็นวงมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถูกแกะออกเดอเมสโตรคิดว่าถ้าเขาสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่พื้นผิวเต็มไปด้วยตะขอออกมาได้มันย่อมติดกับวัตถุใดก็ตามที่พื้นผิวเต็มไปด้วยห่วงเล็กๆ เขาจึงทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอในท้องถิ่นจนคิดค้นตะขอเมล็ดกับห่วงขนสุนัขสังเคราะห์ขึ้นมาได้และเป็นไปตามคาดทั้งสองอย่างสามารถติดกันได้อย่างง่ายดายหลังจากแกะออกจากกันนั่นจึงเป็นต้นกำเนิดของเทปตินตุ๊กแกเวลโคร่เพื่อให้เห็นบทบาทของการนำความรู้จากหลากหลายสาขามาประยุกต์ใช้เรามาดูตัวอย่างเรื่องราวของมาร์คแมคคอมแมคกันครับสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแมคคอมแมคเป็นนักกีฬากอล์ฟฝีมือฉกาจเขาโชคดีที่ได้แข่งกับว่าที่นักกอล์ฟในตำนานอย่างอาร์โนลด์พัลเมอร์
ซึ่งตอนนั้นเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ปรับหลังจากเลิกเล่นกอล์ฟให้มหาวิทยาลัยแมคคอมแมคก็คว้าปริญญาด้านกฎหมายจากนั้นสหายอย่างพาล์มเมอร์ก็มาขอคำปรึกษาด้านกฎหมายจากเขาสมัยนั้นนักกีฬายังไม่ใช่คนที่ปรากฏตัวให้เห็นกันบ่อยๆตามโฆษณาหรือในวัฒนธรรมป๊อปแต่แมคคอมแมคก็อดสังเกตไม่ได้ว่านักกีฬาอาชีพนั้นไม่ต่างอะไรจากดาราภาพยนตร์พวกเขามีแฟนคลับที่รักและเทิดทูนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงและคงอยากใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับที่พวกเขาใช้ในฐานะทนายความเขาเข้าใจวิธีที่บรรดาเอเจนซี่ของดาราหรือนักแสดงใช้เพื่อช่วยให้คนดังเหล่านั้นได้งานโฆษณาหรือได้รับผลประโยชน์อื่นๆแมคคอมแมคจึงใช้วิธีเดียวกันนี้ในการจัดแจ้งให้อานนท์พาล์มเมอร์ได้เล่นกอล์ฟกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อแลกกับค่าตอบแทนงามๆรวมถึงได้งานโฆษณาสำคัญสำคัญที่เชื่อมโยงภาพลักษณ์ของเขาเข้ากับสินค้าเหมือนพวกดาราไม่นานรายได้ของพาล์มเมอร์ก็พุ่งกระฉูดนักกอล์ฟคนอื่นๆก็เริ่มหันมาร่วมงานด้วยดังนั้นแมคคอมแมคก็ตั้งบริษัท IMG ขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทตัวแทนนักกีฬารายใหญ่แห่งแรกแมคคอมแมคบังเอิญได้ค้นพบบทบาทของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เขาถือคติที่ว่าไม่เป็นรองใครเรียนรู้ธุรกิจและขยายขอบเขตด้วยการนำสิ่งที่รู้อยู่แล้วมาใช้ในกรณีของเขาการสังเกตเห็นความคล้ายคลึงระหว่างนักกีฬากับดาราช่วยให้แมคคอมแมคสร้างดินแดนแห่งใหม่ขึ้นมาได้รู้จักตัวเองก้าวแรกสู่การคิดอย่างฉลาดเป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้คือการมอบเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณคิดอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมได้รวบรวมความรู้เหล่านี้ตอนจัดทำหลักสูตรเพื่อสอนผู้บริหารจากบริษัทต่างๆที่สนใจจะพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานผู้นำที่นำบทเรียนดังกล่าวไปสอนพนักงานนั้นถือว่ากำลังช่วยสร้างสิ่งที่ผมเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งความฉลาด Culture of Smartเพื่อเริ่มต้นออกเดินทางสู่การคิดอย่างฉลาดจะเป็นการดีมากถ้าคุณประเมินพฤติกรรมของตัวเองก่อนผมมักแจกบททดสอบต่อไปนี้ในห้องเรียนเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้คิดอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการคิดอย่างฉลาดซึ่งพวกเขาทำเป็นประจำบททดสอบนี้ครอบคลุมกลุ่มพฤติกรรมที่คุณจะทำหรือไม่ทำก็ได้ให้กาเครื่องหมายถูกลงในช่องแรกที่อยู่ถัดจากพฤติกรรมแต่ละอย่างหากคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรทำและการเครื่องหมายถูกลงในช่องที่2หากคุณคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่คุณทำจริงและถ้าคุณคิดว่าใช้ทั้ง2ข้อก็ให้การเครื่องหมายถูกทั้ง2ช่องไม่มีใครเห็นคำตอบนอกจากคุณคนเดียวดังนั้นขอให้คุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะครับพฤติกรรม1ฉันมักเช็คอีเมลในมือถือทั้งก่อนและหลังประชุมเพื่อให้ตัวเองทันเหตุการณ์ควรทำจริง 2. ถ้าฉันเป็นคนจัดประชุมฉันจะจำกัดเรื่องที่พูดในที่ประชุมให้เหลือแค่ไม่กี่เรื่องควรทำจริง 3. ฉันเปิดโปรแกรมรับส่งอีเมลในคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดจะได้จัดการเรื่องใหม่ที่เข้ามาได้ทันทีควรทำจริง 4. ในวันทำงานจะมีช่วงเวลาราว 2-3 ชั่วโมงที่ฉันไม่รับโทรศัพท์เลยควรทำจริง 5. ฉันสอนสิ่งที่ตัวเองรู้ให้กับคนอื่นเป็นประจำควรทำจริง 6. เวลาที่แก้ปัญหาฉันจะลองดูตัวอย่างในสายงานอื่นๆที่แตกต่างจากสายงานของฉันมากควรทำจริง 7. ฉันมักเดินทางไปทำงานด้วยเส้นทางเดิมทุกวันควรทำจริง 8. เวลาต้องแก้ไขปัญหาใหม่ที่ยากฉันจะหาวิธีที่แตกต่างจำนวนหนึ่งในการอธิบายปัญหาดังกล่าวควรทำจริง 9. ฉันรับมือกับทุกปัญหาใหม่ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆโดยเฉพาะควรทำจริง 10. เวลาไม่เข้าใจประเด็นไหนที่คนพูดกันในที่ประชุมฉันจะขอให้พวกเขาอธิบายวิธีคิดของตัวเองเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆควรทำจริง11ฉันจะอ่านบทความใหม่ๆที่เกี่ยวกับสายงานของฉันแบบคร่าวๆเพื่อให้ตัวเองทันเหตุการ
และจะอ่านอย่างละเอียดมากขึ้นหลังจากที่รู้ว่ามันสำคัญควรทำจริง12ฉันมักคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขากำลังทำอยู่ควรทำจริง13เวลาติดแงกกับปัญหายากๆฉันจะวางมันลงแล้วทำอย่างอื่นก่อนสักพักควรทำจริง14ฉันวาดแผนภาพมากมายเพื่อช่วยให้ตัวเองเข้าใจปัญหาควรทำจริง15เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฉันมักทำหลายอย่างพร้อมกันอยู่บ่อยๆควรทำจริงก่อนจะอ่านต่อไปผมมีอีกเรื่องให้คุณทำอาจมีพฤติกรรมบางข้อที่คุณไม่แน่ใจว่าควรทำหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นให้คุณวงกลมรอบข้อดังกล่าวไว้เวลาทำแบบทดสอบทำนองนี้มักมีการคิดคะแนนด้วยการนับข้อที่ตอบถูกและผิดจากนั้นเราอาจได้รับคำแนะนำทั่วๆไปโดยดูจากคะแนนที่ได้แต่ผมอยากใช้วิธีอื่นประเมินผลก่อนอื่นให้ดูที่ตารางทั้งสองช่องถ้าคุณกาเครื่องหมายถูกลงในช่องแรกคุณได้กาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่สองด้วยหรือไม่ครับทุกครั้งที่มีการกาเครื่องหมายถูกเพียงช่องใดช่องหนึ่งหมายความว่าสิ่งที่คุณคิดว่าควรทำกับสิ่งที่คุณทำจริงๆไม่เชื่อมโยงกันถ้ามีบางสิ่งที่คุณเชื่อว่าตัวเองควรทำแต่ไม่ได้ทำนั่นแสดงว่าอาจมีนิสัยทางความคิดบางอย่างรอให้คุณสร้างขึ้นมาและถ้ามีบางอย่างที่คุณทำทั้งที่เชื่อว่าไม่ควรทำนั่นแสดงว่าคุณอาจมีนิสัยที่ไม่พึงประสงค์เพื่อช่วยคุณประเมินผลแบบทดสอบนี้คุณควรรู้ไว้ว่าพฤติกรรมในข้อ1 3 9 11และ15คือพฤติกรรมที่คุณควรหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางความคิดอย่างฉลาดและส่วนที่เหลือเป็นสิ่งที่คุณควรทำเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างฉลาดมีข้อไหนที่คุณคิดว่าดีแต่กลับไม่ดีหรือในทางกลับกันไหมครับมีข้อไหนที่คุณวงกลมเพราะไม่มั่นใจว่าดีหรือไม่ดีบ้างหรือเปล่าการศึกษาจิตวิทยามากขึ้นจะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนเหมาะที่จะทำในสถานการณ์เหล่านั้นมีเหตุผลสำคัญว่าทำไมผมถึงให้คุณทำแบบทดสอบนี้เหตุผลนั้นมีชื่อเรียกว่าผลกระทบความโปร่งใสจอมปลอมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นผมขอเล่าเรื่องต่อไปนี้ให้คุณฟังก่อนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งกำลังเดินไปตามทางท่าทางของเขาดูเศร้าสร้อยเขาบังเอิญเจอพ่อค้าเร่จากหมู่บ้านใกล้เคียงทั้งคู่แวะทักทายกันเชมัสพ่อค้าเร่ทักฉันไหนท่านถึงดูโทรมเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นเซมัสตอบว่าพืชผลของข้าถูกแดดเผาจนแห้งเหี่ยวภรรยาก็ล้มป่วยส่วนลูกชายคนโตก็มาขาหักตอนที่ม้าตัวเก่งของเราวิ่งหนีออกจากโรงนาพ่อค้าเร่กล่าวห่านถูกแขวนไว้สูงเชียวใช่แล้วชาวนาตอบห่านถูกแขวนไว้สูงเชียวคุณอาจไม่เคยเจอสำนวนห่านถูกแขวนไว้สูงเชียวมาก่อนแต่ถ้าดูจากสถานการณ์คุณก็คงเดาออกว่ามันหมายถึงชีวิตช่วงนี้มีแต่เรื่องแย่ๆหรืออะไรทำนองนั้นนักจิตวิทยาชื่อโบแอดคีซากับเพื่อนร่วมงานเล่าเรื่องทำนองนี้ให้คนจำนวนมากฟังและพบว่าคนเหล่านั้นเข้าใจสำนวนใหม่ได้ค่อนข้างดีทีเดียวจากนั้นนักวิจัยก็ถามผู้คนว่าพวกเขาคิดว่าคนที่ไม่เคยได้ยินสำนวนนี้มาก่อนจะคิดว่ามันหมายความว่าอะไรสำนวนอย่างห่านถูกแขวนไว้สูงเชียวอาจดูมีความหมายค่อนข้างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเวลาที่ห่านถูกแขวนไว้สูงแสดงว่ามันต้องเพิ่งถูกเชือดมาหมาดๆซึ่งย่อมไม่ใช่เรื่องดีสำหรับห่านดังนั้นใครก็ตามที่ได้เห็นสำนวนนี้ต้องคิดว่ามันหมายถึงเรื่องไม่ดีแน่ๆคีซากับเพื่อนร่วมงานจึงลองเล่าเรื่องทำนองเดียวกันให้คนอีกกลุ่มฟังแต่คราวนี้ชาวนามีความสุขและเล่าเรื่องดีๆให้พ่อค้าเร่ฟังว่าผลผลิตงอกงามภรรยาสุขภาพแข็งแรงส่วนลูกชายก็มีพรสวรรค์โดยพ่อค้าเร่ก็ยังคงตอบกลับไปแบบเดิมว่าห่านถูกแขวนไว้สูงเชียวทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้คิดว่าสำนวนนี้ต้องหมายความว่า
ชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างดีทีเดียวพวกเขานึกภาพห่านที่เพิ่งถูกเชือดใหม่ๆเพื่อเฉลิมฉลองดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าความหมายของสำนวนนี้น่าจะชัดเจนสำหรับทุกคนแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่เคยได้ยินสำนวนดังกล่าวมาก่อนก็ตามแต่ไม่ว่าจะกรณีไหนคนเหล่านี้ก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายของสำนวนนี้พวกเขาไม่สามารถมองสำนวนนี้ในมุมมองใหม่ได้เหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นเวลาที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการคิดอย่างฉลาดคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการคิดมักเป็นคำแนะนำที่ฟังดูสมเหตุสมผลมากพอได้ยินคุณก็นึกไม่ออกเลยว่าจะทำสิ่งที่แตกต่างจากนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องจริงครับแม้ว่าเมื่อก่อนคุณอาจทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำแนะนำดังกล่าวมาตลอดก็ตามโชคร้ายที่มันมักทำให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการคิดฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วและทำให้ผู้คนต่อต้านคำแนะนำเช่นนี้เพราะหัวใจหลักของการเป็นคนฉลาดไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้กันการสำรวจพฤติกรรมของตัวเองก่อนจะช่วยให้คุณเห็นว่าตัวเองไม่ได้ทำตามสูตรการคิดอย่างฉลาดในหลายๆแง่มุมเมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วคุณจะมีช่องทางในการเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างนิสัยใหม่ที่ฉลาดกว่าเดิมสิ่งที่หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเป็นหลักก็คือการช่วยให้คุณสังเกตเห็นนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ที่ฉุดรั้งไม่ให้คุณคิดอย่างฉลาดและมอบกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งใจตลอดจนทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นฉลาดขึ้นทันทีตลอดเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แนวคิดหลักที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อให้คิดและทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะถูกเน้นย้ำในกล่องข้อความแบบนี้แผนการในบทต่อๆไปผมจะนำเสนอบทเรียนที่สอนให้คุณรู้จักกับ3แง่มุมหลักของการคิดซึ่งได้แก่นิสัยที่ฉลาดความรู้คุณภาพสูงและการนำความรู้ไปใช้บทที่2จะไปสำรวจธรรมชาติของนิสัยว่ามันก่อตัวขึ้นอย่างไรปัจจัยใดที่ช่วยให้คุณสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเดิมได้อย่างไรและคุณจะสร้างนิสัยที่ส่งเสริมการคิดอย่างฉลาดได้อย่างไรนิยามของคำว่าการคิดอย่างฉลาดมีเรื่องของการใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพรวมอยู่ในนั้นด้วยอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าการเป็นคนฉลาดนั้นไม่ได้เป็นแค่การมีศักยภาพแต่มันคือการใช้ศักยภาพดังกล่าวทำบางสิ่งให้สำเร็จเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่องนิสัยก่อนเพราะคุณคงคิดอย่างฉลาดไม่ได้หากปราศจากการสร้างนิสัยที่ฉลาดเพื่อสำรวจความรู้คุณภาพสูงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจกลไกการทำงานของความจำและเรียนรู้วิธีพัฒนาคุณภาพของสิ่งที่คุณรู้บทที่3จะพูดถึงหลักการสำคัญเกี่ยวกับข้อจำกัดในสิ่งที่คุณจดจำได้ซึ่งผมเรียกมันว่าบทบาทของ3สิ่ง Role of 3เราจะใช้หลักการนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเข้าใจวิธีนำเสนอข้อมูลใหม่กับผู้อื่นยังมีประสิทธิภาพด้วยบทที่4จะไปสำรวจวิธีที่คุณเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้ทำงานอย่างไรความเข้าใจเชิงเหตุและผลประเภทนี้คือหัวใจหลักของความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ๆดังที่ผมได้อธิบายวิธีที่โรงเลื่อยใช้กำจัดขี้เลื่อยแบบคร่าวๆแล้วในตอนต้นของบทนี้คุณได้อ่านมันอย่างทีท้วนหรือแค่อ่านมันผ่านๆครับผมคิดว่าจะอธิบายการทำงานของมันได้หรือไม่ถ้าคุณแค่อ่านผ่านๆคุณอาจพลาดโอกาสที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสิ่งต่างๆซึ่งอาจมีประโยชน์กับคุณในภายภาคหน้าและสุดท้ายเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของคุณในการนำความรู้ไปใช้บทที่5จะเจาะลึกถึงหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับความคล้ายคลึงและการเทียบเคียงหลายตัวอย่างในบทนี้มีเรื่องของการค้นพบความรู้จากความเชี่ยวชาญสาขาหนึ่งแล้วนำไปใช้กับอีกสาขาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไดสันแฟร์ฮูดเอดิสันแมคคอมแมคหรือเดอะเมโทรเป็นเรื่องง่ายที่จะมองเห็นความคล้ายคลึงระหว่างเครื่องดูดฝุ่นกับโรงเลื่อยเมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงหน้าคุณแต่มันเป็นเรื่องยากพอสมควรที่คุณจะคิดเรื่องนั้นออกด้วยตัวเอง
บทที่5และบทที่6จะพูดถึงกลยุทธ์สำหรับการสร้างคำอธิบายใหม่ๆซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณค้นพบความรู้สำคัญที่คุณต้องใช้ในยามจำเป็น2บทนี้จะพุ่งเป้าไปที่องค์ประกอบต่างๆของสูตรการคิดอย่างฉลาดส่วนบทที่7จะนำองค์ประกอบเหล่านั้นมารวมกันเพื่อสอนวิธีนำมันไปใช้แก้ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะพัฒนาการคิดด้วยตัวคุณเองแต่หลายครั้งการคิดที่สำคัญที่สุดของคุณก็เป็นสิ่งที่คุณทำร่วมกับคนอื่นในฐานะส่วนหนึ่งของบริษัทหรือองค์กรคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อส่งเสริมคนรอบข้างให้คิดอย่างฉลาดบทที่8จะให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้คุณเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดผมขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าผมขอให้คุณคิดถึงอะไรบางอย่างสักครู่โปรดทำตามนั้นด้วยนะครับเตรียมกระดาษและปากกาไว้ใกล้ตัวเผื่อต้องจดหรือทำแบบฝึกหัดง่ายๆผมอยากให้คุณแน่ใจว่าตัวเองอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดระหว่างนั้นก็ให้อธิบายสิ่งต่างๆให้ตัวเองฟังด้วยผมจะพูดถึงประโยชน์ของการอธิบายสิ่งต่างๆให้ตัวเองฟังอีกทีในบทที่4ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการคิดอย่างฉลาดที่คุณต้องรู้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วผมกำลังมอบเครื่องมือและแบบฝึกหัดให้คุณได้ฝึกฝนทักษะใหม่เหล่านี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับ 2. สร้างนิสัยที่ฉลาดและเปลี่ยนพฤติกรรมอยากรู้อยากฉลาดติดตามได้ใน EP ถัดไป